นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลพัทลุงค่ะวันนี้ทางมูลนิธิปวีณานะคะมาเยี่ยมเหยื่อที่เป็นเหยื่อแชทลวงทารุณที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุงในขณะนี้นะคะพร้อมด้วยคุณแม่ของเหยื่อที่เดินทางมาจากจังหวัดลำปางค่ะที่เดินทางมาขออภัยค่ะที่เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนนะคะวันนี้ทางมูลนิธิปวีณานะคะก็พาคุณแม่ของนางสาวเอนะคะที่โดนแชทลวงทารุณมาจากจังหวัดลำพูนมาที่จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจจนตอนนี้ก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทลุงนะคะตอนนี้อยู่กันที่โรงพยาบาลพัทลุงค่ะลูกเพจก็ติดตามในส่วนของนี่ทางมูลนิธิปวีณานะคะก็พาแม่ของเขามาเพื่อเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่บนลิฟต์นะคะลูกเพจเสียงอาจจะขัดคานหายตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่นางสาวเอนะคะที่เป็นเหยื่อของแชทลวงทารุณเนี่ยก็มารักษาตัวอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะที่โรงพยาบาลพัทลุงวันนี้ทางมูลนิธิปวีณาก็ได้พาแม่ของนางสาวเอนะคะมาหาลูกสาวที่อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะขอลงบันไดสักครู่นะคะลูกเพจเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมนางสาวเอซึ่งเป็นเหยื่อของนายรุธนะคะที่ก็วันนี้ทางมูลนิธิปวีณานะคะโดยพี่ปวีณาเนี่ยก็ได้นำตัวของแม่เหยื่อแชทลวงทารุณเหยื่อของนายรุธนะคะที่ถูกทำร้ายที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็เดินทางมาเพื่อเยี่ยมลูกสาวนะคะที่รักษาตัวอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะแม่ของนางสาวเอเนี่ยก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองนะคะมาจากจังหวัดลำพูนค่ะก็เดินทางมาเมื่อวานนี้นะคะนะคะเดี๋ยวในห้องเนี่ยเราจะให้ทางพ่อแม่ของทั้งแม่ของเขาแล้วก็พี่ปิ๊กนะคะเดินทางเข้าไป
คุณแม่ไม่สาราลูกเรียนไปรอดคิดหลังแม่ลูกแม่ร้องขอผู้ปาชีวิตมันเลยที่นอนลูกแม่ก็เราจะแพนกล้องลงมานะคะลูกเพจเพื่อไม่ให้เห็นหน้าของเหยื่อที่เหยื่อของนายรุธคนนี้นะคะแม่คะแม่คะแม่รับรับด้วยกันกับน้องน้องเนยค่ะเจ้าฟ้าขอลูกมีชีวิตสูงสุดความสุขตลอดไปนะลูกนะต้องเอาออกเนอะจนกว่าจะหายลูกนะสมองเนี่ยก็เอ็กซเรย์แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีอะไรในสมองนะครับไม่มีเลือดออกแล้วก็มีเจ็บหน้าอกก็มีกระดูกที่โครงหักนะทั้งหมด9ซี่นะด้านขวานี่3ด้านซ้ายนี่5ไอ้ด้านขวา4ด้านซ้าย5นะฮะแล้วก็มีช่องท้องเนี่ยถูกกระแทกก็จะมีม้ามจะมีอักเสบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีกระดูกกระดูกสันหลังนะฮะตรงระดับเอวเนี่ยร้าว3ซี่นะครับแล้วก็มีกระดูกจมูกหักนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าก็ค้นขีดอันตรายแล้วครับแล้วเขาทำอะไรเราฮะที่สมองเขาทำอะไรที่ตรงบอกท่านให้หมดเลยลูกโดนกระทืบหน่อยอะไรใช่ไหมเนาะตามตัวเลยเหรอฮะบอกให้หมดว่ามันทำยังไงมั่งแม่ร้องขอให้มันประหารชีวิตมันเลยมันจะได้ไม่ต้องทำใครอีกไม่ได้ถอดโดนอะไรโดนเสยเท้ารองเท้าเสยเท้านี่สลบมากน้องอาปากน้องอาปากฟันแตกไหมฟันหักไหมฟันโยก3ซี่คุณหมอคะจะได้ทำแบบให้อยู่ข้างหลังจมูกแตกจมูกนี่เดี๋ยวรอให้ลดยุบบวมกว่านี้แล้วอาจจะต้องผ่าตัดจริงค่ะตรงนี้นะที่เขาดูให้ดูค่ะค่ะดูดิหนูเลี้ยงลูกมา31ปีหนูไม่เคยตีเลยแล้วมาอยู่ในสภาพแบบนี้หนูทำใจไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่นอนที่นี่เลยนะคะไม่อยู่กับลูกอันนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะท
ที่เข้ามาเยี่ยมลูกสาวที่ตกเป็นเหยื่อของในรุ๊ดโดนหลอกลวงมานะคะมาที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็มีการขังเอาไว้พร้อมทั้งทำร้ายร่างกายเหยื่อนะคะจนมีกระดูกหักมีซี่โครงหักหลายจุดค่ะเป็นคนจนไม่มีความรู้แต่แม่ก็พยายามช่วยลูกคิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงลูกก็คือคุณแม่นะคะของเหยื่อนะคะที่เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลที่จังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อมาเยี่ยมลูกสาวที่ตกเป็นเหยื่อของนายรุธที่ถูกทำร้ายร่างกายจนมีกระดูกซี่โครงนะคะหักในหลายจุดค่ะนี่นะคะก็คือก็เหยื่อรายนี้นะคะก็ตกเป็นเหยื่อของนายรุธซึ่งมีการแชทลวงกันผ่านทางแอปหาคู่นะคะหลังจากนั้นก็มีตัวของนายรุธเองนะคะลูกเพจก็มีเคยโดนหมายจับในคดีทั้งยาเสพติดแล้วก็ฆ่าผู้อื่นด้วยนะคะนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็ขอบคุณนะคะแทนคุณแ
ไปว่าทางตำรวจนะตั้งแต่กองปราบเลยนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพนะคะก็ได้นำกำลังมีท่านผู้กำกับนะคะแล้วก็ท่านผู้การนะคะร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีผู้กำกับด้วยใช่ไหมคะครับครับนะคะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เนี่ยซึ่งก็เผอิญเป็นคนร้ายเดียวกันนะที่ทางมูลนิธิปวีณาประสานกับทางคุณแม่ก็ประสานมานะคะก็จับเรื่องร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของที่นี่แล้วก็ทางตำรวจเนี่ยก็ประสานตรงไปที่มูลนิธิปวีณาก็เลยทราบว่าลูกสาวของคุณแม่เนี่ยที่หายไปโดนหลอกไปตั้งแต่วันที่6กันยายนนะคะสามารถจะช่วยเหลือมาได้แล้วนะวันที่12ตุลาคมนะที่นี่ที่สภ.เมืองพัทลุงนะคะนำโดยท่านผู้การนะแล้วก็ทางกองปราบด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็ทางตำรวจก็ส่งตัวน้องนะคะเข้ามารักษาตอนนั้นก็เข้าห้องน่าจะเป็นห้อง ICU เลยนะตรวจนั่นก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากคุณแม่เขาก็ค่อนข้างที่จะ เครียดมากเพราะว่าในคนเนี้ยคือมีพฤติกรรมที่คือโหดร้ายมากอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงซึ่งตรงนั้นน่ะก็เป็นที่มาที่ไปที่ว่าวันนี้นะคะก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็ช่วยน้องนะคะน้องชื่ออะไรน้องเอแล้วกันนามสมมติเนี่ยให้สามารถที่จะรอดพ้นนะคะขีดอันตรายได้นะทั้งคุณหมอด้วยแล้วก็ทางตำรวจด้วยนะคะคุณหมอครับเล่าเท้าความนิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณแม่สบายใจแล้วมาร้องกับมูลนิธิคือขึ้นจากลงมาจากลำพูนเลยค่ะใช่ค่ะตั้งแต่วันที่14กันยายนนะคะเพราะยังไม่ทราบเรื่องใช่ไหมเอาเอกสารแจกด้วยนะคะ14กันยายนนะคะคุณแม่ก็แจ้งมาที่มูลนิธิปวีณานะคะว่าลูกสาวเนี่ยถูกหลอกไปตั้งแต่วันที่6กันยาโดยที่ว่าลูกสาวเนี่ยไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะ Facebook นะคะกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็หลอกลวงไปพอมาหลังจากวันที่6กันยายนเนี่ยก็มีการส่งรูปโป๊เปื่อยมาให้คุณแม่ลักษณะโป๊เปื่อยของลูกสาวเนี่ยก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะค่ะบาดแผลช้ำไปตามตัวคุณแม่เขาก็ตกใจมากนะคะก็และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาอีกมาขอเงินคุณแม่นะคะซึ่งขอเงินไม่พอก็ให้คุณแม่ฟังเสียงที่เขาทำร้ายลูกด้วยค่ะตบเตะอะไรลูกสาวก็ร้องอดครวญในโทรศัพท์แล้วก็วางหูไปอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งเขาก็โทรศัพท์เข้ามาอีกทีนึงว่าขอเงินให้โอนเงินแม่บอกว่าขอชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ให้มาและเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเราก็ประสานกันคุณแม่ก็แจ้งมาที่มูลนิธิเราก็มูลนิธิปวีณาก็ประสานกับทางผู้กำกับสภ.บ้านโค้งนะคะแล้วก็รองผู้กำกับด้วยนะคะสมชัยตอนนั้นผู้กำกับกำลังจะโดนเกษียณแล้วก็ทางก็ภาค5ด้วยที่ให้ช่วยกันนี่คุณแม่ก็ส่งรายชื่อรายละเอียดไปให้ตำรวจพออีกวันนึงก็โทรศัพท์เข้ามาหาคุณแม่บอกว่าแม่เนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ไปให้ใครมีคนโทรมาก็บอกว่าเดี๋ยวเบอร์กูกับใครมีสายแปลกๆโทรมาหากูแม่บอกว่าแม่ไม่รู้ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นก็เลยนะคะก็เลยคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำไงตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าลูกให้ตายนะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กองปราบก็เข้านะคะกองปราบเข้าพอตอนเย็นวันที่12เนี่ยนะคะผู้กำกับอ่ะกอง6อ่ะกองปราบก็โทรมาเพื่อนคุยกันเราก็บอกว่าอย่างนั้นเขาเจอลูกสาวแล้วนะคะที่ก็ลองขอความช่วยเหลือพอตำรวจเข้าไปชาร์จไปเอาตัวผู้ชายคนไล่มาได้เนี่ย ก็สามารถช่วยได้นะคะเพื่อนก็โทรไปบอกคุณแม่ทันทีนะคะแล้วขอให้ผู้กำกับพัดผู้กำกับบ้านโฮงอะค่ะส่งตัวคุณแม่มาที่มูลนิธิเลยคืนนั้นเลยนะคะ
แล้วก็ติดต่อกับทางกองปราบตลอดนะคะแล้วก็ท่านผู้การด้วยนะคะซึ่งจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็มีผู้หญิงไทยอะค่ะที่อยู่เยอรมันโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าตัวเขาก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเกือบจะค่ะเกือบจะถูกเป็นเหยื่อเลยซึ่งเขาโดนตามล่าตามฆ่าเหมือนกันแต่ตอนหลังนี้เขาไปทำงานที่เยอรมันเขาบอกว่าก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายรายที่ถูกกระทำนะเมื่อวานคุณแม่ก็คุยด้วยนะเขาก็โทรมาแล้ววันนี้เขาก็เอาวิดีโออะไรต่ออะไรมาเราคงจะต้องส่งให้ที่กองปราบเหมือนกันนะหรือว่าทางนี้เอาแค่ส่งกองปราบนะครับส่งให้กองปราบนะคะเพื่อว่าจะขยายผลนะคะเขาก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนจากสาวผู้หญิงเนี่ยโดนทำร้ายอย่างนี้ลักษณะรวมไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากค่ะทุกวันหนึ่งมูลนิธิรับเรื่องราวทุกเดือนหนึ่งประมาณ800เรื่องนะคะค่ะยังเคสของน้องที่อยู่เยอรมันเนี่ยครับลักษณะพฤติกรรมการชักชวนการหลอกไปนี่เป็นยังไงคือคนนี้เลยเหมือนคนนี้เลยก็อยู่หาชวนใน Facebook เนี่ยค่ะทุกคนชวนใน Facebook หมดแล้วก็พูดว่ารักพูดอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็ทำร้ายเลยกักขังคนหนึ่งก็โดนยัดยาบ้าใส่ปากนะคะเขาบอกผู้หญิงคนนี้เขาเล่าก็เอายาบ้าเป็นกำๆเลยค่ะใส่ปากแล้วให้กินแล้วก็ต่อยจนฟันหักหมดเลยแล้วก็หน้าตาก็บวมเหมือนคนนั้นก็หนีออกมาได้แต่คนก็เสียชีวิตที่บางยี่ขันอีกคนนึงคนหลอกไปที่ไหนคนที่อยู่เยอรมันนี่เขาโดนหลอกที่น่าจะเป็นเชียงใหม่นะค่ะแต่ว่าเขาไม่ทันโดนอะไรเพราะเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายก็ตามจะฆ่าเขาค่ะก็เรียกชวนเขาไปนู่นไปนี่ตลอดเขาก็ถ่ายวิดีโอไว้ส่งให้ที่มูลนิธิแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณวีนะครับอยากให้แนะนำคนที่ดูข่าวเสพข่าวเพราะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงทุกคนเลยอยากให้แนะนำค่ะคือขณะนี้ก็มีกระบวนการนะฮะคือจริงๆแล้วการสื่อสารมวลชนนะตามโซเชียลมีเดียก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็คือกระบวนการที่อาชญากรหรือของสังคมนะคะมันอยู่ในโซเชียลมีเดียมากเหลือเกินแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะหลงเชื่อตั้งแต่เด็กๆเลย10-11ขวบนี่ก็เริ่มเล่นละนะคะเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะเตือนคุณพ่อคุณแม่แล้วตัวผู้หญิงทุกคนด้วยว่าอย่าหลงเชื่อผู้ชายหรือใครก็ตามนะไม่ใช่ผู้ชายก็ตามอาจจะเป็นคนทั่วไปนะก็จะตกเป็นเหยื่อนะคะเหมือนรายนี้ได้หรือรายอื่นๆที่โดนหลอกเงินมหาศาลโดนกู้เงินกู้ทองอะไรนี่ก็อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งสิ้นนะคะตรงนี้คงจะไม่โชคดีเสมอไปเหมือนน้องผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้จริงๆไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วบางคนก็โดนหลอกไปค้ามนุษย์ล่าสุดก็ไปค้าโดนบังคับไปขายที่เมวดีประเทศเมียนมานี่ก็ยังมีเยอะเลยนะคะที่ขายค้ามนุษย์ที่ต่างชาติต่างประเทศอะไรต่างๆซึ่งตำรวจก็ดำเนินการนะให้เต็มที่แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้พิกัดโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับยาเสพติดทุกอย่างมันก็วนไปที่ยาเสพติดนะท่านผู้การเพราะว่าตรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนต้องห่างไกลยาเสพติดด้วยอย่าให้ไปใกล้กับคนที่เสพคนที่ค้ายาเสพติดอะไรทั้งสิ้นตรงนั้นนะซึ่งตอนนี้รัฐบาลนะตำรวจก็กำลังดำเนินการนะคะที่ระดมแล้วก็กวาดล้างยาเสพติดเราก็ต้องช่วยกันประชาชนต้องมีส่วนร่วมเนี่ยที่จะช่วยตรงนี้ค่ะทางการจับคดีนี้นะของน้องวันนี้เนี่ยทางตำรวจเองได้มีการแจ้งข้อหาฆาตกรรายนี้หรือเปล่าครับครับในส่วนของคดีของน้องที่เกิดขึ้นที่พัทลุงนะเราได้รับคำร้องทุกข์นะและรวบรวมพยานหลักฐานและขอใบชันสูตรบาดแผลจากแพทย์นะครับของโรงพยาบาลพัทลุงไปแล้วนะและเมื่อวานเนี่ยได้ขออนุมัตินะออกหมายจับนะผู้ต้องหานี้ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัสและก็นวงเหนียวกักขังซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ทำหนังสืออายัดไปที่เรือนจำนะขั้นตอนต่อไปก็คือว่าไปแจ้งข้อหาแล้วก็รอนำตัวมาดำเนินคดีหลังจากคดีที่สน.บางยี่ขันถึงที่สุดนะครับหลังจากจบคดีนี้แล้วเนี่ยเราเดี๋ยวทางตำรวจต้องไปตรวจสอบแชท Facebook ของไอ้ผู้ก่อเหตุด้วยไหมครับว่าข
ครับช่วงนี้ให้ฝ่ายเทคนิคนะไล่ติดตามอยู่ว่ามันยังมีเหยื่อที่หลงเหลืออยู่ในกระบวนการนี้อีกไม่เพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการตรวจสอบคดีของผู้หารายนี้นะครับก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องนะครับคดีที่ร้ายแรงที่สุดก็ที่บางยี่ขันเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับที่ใช้อาวุธปืนฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก10ปีเศษนะแต่ติดจริงนี่5ปีนะและปี64เนี่ยก็ออกมาพอต้นปี65ก็มาฆ่าเขาอีกนะแล้วก็เนี่ยกลางปีนี้ก็เอาอีกนะครับซึ่งเป็นคดีที่นะเราต้องติดตามบุคคลเหล่านี้ครับจากข้อมูลของตำรวจเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเสพยาอย่างหนักเลยนะทำให้เกิดอาการแบบนี้หรือว่าก็จากการตรวจนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยพบนะฮะพบการเสพนะฉี่สีม่วงนะครับอย่างเรื่องยาเสพติดนี้เราจะขยายไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เอามาให้เขานี่ก็เป็นกลุ่มเพื่อนเขาแล้วก็มาส่งให้ที่หน้าหอครับอยู่ระหว่างผมมอบหมายให้ชุดสืบจังหวัดแล้วก็ชุดสืบสวนของสพเมืองขยายผลอยู่ครับนะเพื่อดำเนินการติดตามจับกลุ่มแล้วก็ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่พระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผู้จัดการตำรวจชาตินะครับสั่งประกาศสงครามกับยาเสพติดอยู่นะเราก็จะดำเนินการครับท่านตำรวจนะครับในด้านการเยียวยาเยื่อในพวกเราได้มีการประสานงานกับที่ค่ะจริงๆเนี่ยตอบนะคะในนามของผู้ทำจังหวัดค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะเราก็รับเรื่องทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมโดยด่วนแล้วก็ส่งไปให้เขาสามารถรับเงินเยียวยาได้ที่จังหวัดบ้านเกิดค่ะทุกอย่างทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางพมจ.มณีด้วยฮะเพราะว่าดิฉันก็ประสานกับพมจ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะและกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะให้เยียวยานะแล้วก็เขาจะอยู่ในความดูแลของกระทรวงพม.นะคะที่ตอนนี้ได้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนแล้วค่ะในการช่วยเหลือดูแลครอบครัวต่อไปค่ะแต่ในสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะพูดนะเกี่ยวกับเรื่องที่การดำเนินคดีนะเมื่อคือจริงๆแล้วพอเวลาเข้าเป็นเรือนจำแล้วเนี่ยนั่นก็มีบทลงโทษอย่างเช่นเขาถูกจำคุก10ปีใช่ไหมฮะแต่เสร็จแล้วก็ลดหย่อนมาเหลือ5ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือปัญหานะเพราะว่าบางคนถูกดำเนินคดีไปแล้วส่วนใหญ่มักจะกลับมาทำซ้ำมานะตรงนี้ดิฉันก็จะเรียกร้องนะว่าในเคสนี้นะคะเป็นเคสที่ท่านผู้การได้พูดแล้วว่ากระทำการฆาตกรรม2ครั้งนะ2ศพแล้วนะฮะอันนี้คนที่3แล้วก่อนหน้านั้นน่ะทารุณกรรมไม่รู้กี่คนซึ่งยังไม่ได้เป็นข่าวและไม่ได้แจ้งความมีหลายรายเลยนะฮะซึ่งเราเรียกร้องว่าถ้าใครก็ตามที่ถูกกระทำนะถูกทารุณกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้มาแจ้งความหรือผ่านทางมูลนิธิปวีณาก็ได้จะได้พามาแจ้งความนะคะแล้วก็เรียกร้องให้บุคคลคนนี้ซึ่งเป็นบุคคลอันตรายเนี่ยนะคะให้ประหารชีวิตนะคะแต่ต้องมีโทษประหารชีวิตค่ะถ้าบอกว่าฆ่านะคะข่มขืนฆ่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องไม่ปราณีนะคะต้องไม่ติดจำคุกตลอดชีวิตแล้วเดี๋ยวก็ออกมาใหม่ประหารชีวิตสถานเดียวค่ะนะคะขอทางคุณแม่นะครับค่ะให้ทางคุณหมอนิดนึงนะคะได้อาการคุณหมอแล้วก็ต่อคุณยายคุณแม่ครับสำหรับคนไข้เนี่ยได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงตั้งแต่วันที่12ตุลาคมนะครับก็เข้ามาถึงโรงพยาบาลประมาณบ่าย3โมงนะฮะอาการตอนนั้นเนี่ยก็มีอาการกระทบกระเทือนของสมองแล้วก็หน้าก็บวมผิดรูปนะฮะแต่ว่าคนไข้ยังเดินเหินเองได้ก็ได้รับการตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์สมองเอ็กซเรย์ท้องเอ็กซเรย์ใบหน้านะเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังซึ่งก็ปรากฏว่าสมองเนี่ยมีกระทบกระเทือนนิดหน่อยแต่ไม่มีเลือดออกในสมองนะฮะก็เรียกว่าเป็น mild head injury นะฮะแล้วก็มีกระดูกจมูกเนี่ยหักซึ่งแพทย์ก็ดูแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องให้อาการลดบวมของใบหน้าลดลงก่อนนะฮะถึงจะไปทำผ่าตัดได้แล้วก็มีกระดูกซี่โครงหักนะฮะ9ซี่นะถือว่าเยอะมากนะฮะ9ซี่ด้านขวาเนี่ย3ด้านซ้ายเนี่ย6ซี่แล้วก็มีลมอยู่ในช่องปอดด้านขวานิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะมีน้อยนะครับส
วนช่องท้องเนี่ยก็จะมีม้ามอักเสบนิดหนึ่งมีเลือดซึมออกมานิดหน่อยแต่ไม่เยอะก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็มีกระดูกสันหลังหักสามซี่นะฮะ บริเวณเอวนะฮะก็การรักษาเนี่ยในทุกส่วนเนี่ยเช่นกระดูกซี่โครงหักก็ใช้วิธีรักษาให้กระดูกติดกันเองนะครับก็คงใช้เวลาประมาณ6อาทิตย์ส่วนกระดูกสันหลังเนี่ยที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ใส่ตัวซัพพอร์ตไว้นะฮะก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะก็จะลดปวดได้ส่วนปัญหาอีกอย่างนึงก็คือปัญหาด้านจิตใจนะฮะซึ่งทางจิตแพทย์เนี่ยก็คิดว่าสำหรับกรณีของน้องเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงอาจจะถึงประมาณ1ปีซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยต้องให้ครอบครัวนะและสังคมช่วยดูแลด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลพัทลุงก็คิดว่าคนไข้เนี่ยพ้นระยะอันตรายแล้วตอนนี้เราก็เคลื่อนย้ายคนไข้จากห้องธรรมดานะฮะให้มาอยู่ห้องพิเศษแล้วก่อนหน้านี้ก็จะย้ายมาแต่ว่าไม่มีคนเฝ้านะเพราะว่าคุณแม่ยังไม่ได้เดินทางมาแต่ตอนนี้คุณแม่เดินทางมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะอยู่ห้องพิเศษได้แล้วก็เพราะว่าคนไข้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วครับขอบคุณครับเป็นยังไงเป็นยังไงมาเจอหน้าลูกหลังจากไม่เจอประมาณเดือนนึงแม่ดีใจลูกได้ชีวิตใหม่แต่เห็นสภาพลูกแล้วหัวใจสลายเลี้ยงลูกมาไม่เคยตีลูกแล้วมาเจอลูกสภาพอย่างนี้แม่ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่านที่ดูแลลูกให้พ่อมันระยะทางมันไกลมากกว่าจะช่วยออกมาได้ถ้าช้ากว่านี้ลูกแม่คงตายแต่แม่มีจิตสำนึกว่าลูกแม่โดนทรมานพยายามนะเข้าหาหน่วยงานทุกหน่วยงานท่านมูลนิธิปวีณากองป่ากองป่าใหญ่ก็ไปทุกที่แม้แต่จะไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ขอให้ช่วยให้เจอถ้าเจอก็เป็นสภาพนี้ถ้าช้ากว่านี้ก็ตายแปลว่าช่วงเวลาที่ลูกสาวของจะฆ่าไปแม่รับรู้กินอยู่สภาพยังไงอะไรยังไงแม่รู้ว่าเขาทรมานการพูดเป็นภาษาไทยไม่เป็นภาษาเหนือถามยังไงก็ภาษาไทยอ่ะนี่โดนบังคับละแล้วขอสตังค์200 500 2,000 ทุกคนทั่วนั้นที่มีในเบอร์ในโทรศัพท์เนี่ยโดนขอหมดอันนี้คือไม่ใช่นิสัยของลูกที่จะต้องขอเงินเพื่อนนี่ไม่ใช่บังคับลูกสาวไม่ขอเงินบังคับแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่โอนเงินไปตามที่มันขอมันทำร้ายให้เราเห็นมันทำร้ายให้เราได้ยินมาได้ยินครั้งนึงมึงจะโอนหรือไม่โอนไม่โอนมางั้นมึงก็ตรงรับสิทธิ์ตอบแทนจากกูก็มึงได้ยินเสียงมันเตะลูกอ่ะลูกก็โอ้ยอย่างเงี้ยแล้วจะให้แม่ทำไงแม่ก็น็อกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยที่ผ่านมาเคยพยายามเตือนลูกสาวไหมฮะว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูยังไงได้เคยบอกว่าจะเล่นเฟซเล่นไปกับใครอ่ะดูให้ดีดูเป็นคนที่ไหนแม่ไม่หวงเขาโตแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าผิดพลาดไปแม่จะทำยังไงแม่ก็มีลูกแค่สองคนวันที่น้องเดินทางมาน้องได้บอกแม่ไหมครับไม่แม่ไปทำบัตรประชาชนวันที่6กลับมาลูกไปแล้วเราได้โทรหาลูกไหมครับแม่เขานั่นไงเขาบิดโทรศัพท์เขาเดินทางแบบเขาโดนแล้วถึงจะมีภาพโอ้กับรอยเขียวช้ำออกในเฟซในไลน์กลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนเขาอ่ะแม่เล่นไม่เป็นเขาก็เรียกแม่ไปดูว่าเนี่ยโดนอย่างเงี้ยไปแค่2วันนี่หรือคืออาการของคนรักกันมันไม่ใช่แม่รับไม่ได้ไอ้คิดว่าจิตใจของลูกนี่เป็นยังไงบ้างในมุมมองความคิดของเราไอ้เลวประหารลูกเดียวนะประหารลูกเดียวแม่มองว่าคนแบบนี้ที่ทำกับผู้หญิงแล้วฆ่าด้วยแล้วทารุณเนี่ยไม่ควรสมควรที่จะไม่ต้องอยู่เป็นคนเลยขอให้กระบวนการยุติธรรมสั่งประหารอย่างเดียวลูกผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมันทำได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะแล้วมันทำมากี่คนติดคุกกี่ปีแล้วมันก็ออกมาทำอีก
ขอให้เรื่องของลูกแม่เป็นคนสุดท้ายไม่ต้องให้มันไม่ได้มาทำกับใครอีกถามไอ้ผู้ต้องหามันฟังธรรมะมันฟังคุณแม่อยู่เนี่ยได้มีอะไรอยากบอกมีครั้งนะแม่จะคุยให้ฟังแม่ก็เอาเบอร์ไปให้ตำรวจดูเนาะความที่ว่าแม่เป็นคนแก่แม่ก็อยากจะให้ลูกตอบอะไรคือส่งสัญญาณอะไรให้แม่ฟังอ่ะแม่บอกว่าอย่างเงี้ยน้องเนยส่งมาให้แม่สิกระซิบในโทรศัพท์ปรากฏว่ามันเปิดโฟนฟังอยู่ตรงนู้นฮะมึงจะแจ้งตำรวจเหรอไม่ไม่ได้แจ้งอยากจะรู้ว่าลูกอยู่สบายไหมอ่ะแม่ก็ปิดเครื่องเลยก่อนหน้านี้เราเคยมีการบัดต่อรองหรือเจรจากับเขาได้ไหมแม่ต่อพยายามต่อรองแล้วถึงตำรวจเขา รู้พิกัดไงว่าอยู่พัทลุงเขาบอกว่าพยายามให้มันใช้โทรศัพท์บ่อยๆแล้วแม่ก็มาบอกว่ามันโทรมากี่ครั้งกี่ครั้งมันฉลาดนะบางครั้งมันใช้ Wi-Fi กุโรงแรมแล้วบางทีก็เปลี่ยนซิมใช้นานเข้าประมาณครึ่งเดือนกว่าเบอร์ของลูกแม่ติดต่อไม่ได้เลยลูกสาวคุยให้ฟังเมื่อวานโทรไปนะมันเอาโทรศัพท์หนูไปขายแล้วคุณแม่ฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับชายคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆลูกสาวใช่ฝากให้หน่อยฝากว่าอย่าเล่นเฟซเล่นไลน์กันให้มากแล้วจะเนี่ยแบบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะลำบากจิตใจรับไม่ได้พูดว่าคนที่รักลูกมากที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นแม่ใช่ไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วใช่ขนาดเขามีบัตรลูกเอาน้องกลับบ้านตอนปิดเทอมนะลูกน้องเขาเรียนกินนอนนะโรงเรียนของพระเทพที่ลำพูนนะแม่สั่งยกเลิกหมดเลยถ้ามีคนแปลกหน้ามานะจับแจ้งจับได้เลยไม่กลัวกลัวมากเลยอ่ะกลัวเขาจะบังคับพี่ย้อนมาเอาน้องไปคนนึงกลัวมากน้องเรียนม.สี่ขอบคุณทุกคนนะคะร้ายมากชายคนนี้ร้อยจริงจริงลูกเพจนี่ก็คือที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลพัทลุงนะคะวันนี้แม่ของนางสาวเอนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของนายรุธที่ถูกทำร้ายร่างกายจนทำให้บาดเจ็บต้องมาเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดพัทลุงนะคะตอนนี้ก็คุณแม่เขา ก็เดินทางมาถึงจังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อที่จะมาอยู่กับลูกสาวค่ะจนกว่าลูกสาวเนี่ยจะหายดีนะคะก็คุณแม่เนี่ยก็ได้ร้องขอมาที่มูลนิธิปวีณาตั้งแต่เมื่อวันที่14กันยานะคะว่าลูกสาวเนี่ยหายออกจากบ้านในช่วงวันที่6กันยาที่ผ่านมาค่ะคาดว่าจะถูกล่อลวงไปโดยชายที่รู้จักในผ่านทาง Facebook นะคะซึ่งก็คือนายรุธนี่เองแล้วก็หลังจากนั้นแม่ก็ได้ไปแจ้งความที่จังหวัดลำพูนนะคะว่าลูกสาวถูกทำร้ายแล้วก็ถูกถ่ายภาพโป๊เปื่อยตามร่างกายก็มีรอยเขียวช้ำนะคะส่งมาทางแชท Facebook กลัวว่าลูกสาวนะคะจะเกิดอันตรายก็เลยเดินทางมาที่มูลนิธิปวีณาเพื่อขอให้ทางมูลนิธิปวีณานะคะของหนูตามข่าวให้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณแม่ก็เล่าว่าในช่วงที่ผู้ชายคนนี้โทรมาหาก็มีการทำร้ายร่างกายลูกสาวให้คุณแม่ได้ยินนะคะแล้วก็มีการร้องขอเงินตั้งแต่จำนวนเป็น100ถึงเป็น1,000บาทเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นพอตำรวจจับนายรุธได้เนี่ยก็ได้เข้าช่วยเหลือนางสาวเอรายนี้นะคะแล้วก็เอานำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงนะคะพี่เบนก็เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงครั้งแรกเนี่ยก็เข้า ICU เลยค่ะลูกเพจเพราะว่ามีเลือดออกที่บริเวณช่องท้องนะคะแล้วก็มีซี่โครงหักถึง9ซี่นะคะแล้วก็มี
สันหลังก็หักด้วยนะคะกระดูกสันหลังก็หักด้วย3เหมือนร้าวนะคะ3ซี่จนต้องเข้ารักษาที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงค่ะหลังจากนั้นวันนี้เองนางสาวเอก็ปลอดภัยแล้วนะคะจากการดูแลของทีมแพทย์ที่จังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็วันนี้ทางมูลนิธิปวีณาก็นำแม่ของนางสาวเอนะคะเดินทางมาที่โรงพยาบาลพัทลุงเพื่อมาดูแลลูกสาวแล้วก็เยี่ยมลูกสาวจนกว่าจะลูกสาวจะปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่ของน้องเอรายนี้ก็จะอยู่กับลูกสาวจนกว่าลูกสาวจะหายดีนะคะที่โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงนี่แหละค่ะลูกเพจก็คุณแม่ก็เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็มาที่จังหวัดพัทลุงเพื่อดูแลลูกสาวค่ะจนก็ดูแลกันจนกว่าลูกสาวจะหายดีแล้วก็สามารถออกมาใช้ชีวิตได้นะคะทางแพทย์เองก็บอกว่าส่วนในสภาพจิตใจของนางสาวเอรายนี้ก็จะต้องใช้เวลามากกว่า1ปีนะคะในการเยียวยาจิตใจค่ะส่วนตัวของนายรุตเองก็มีคดีพัวพันกับยาเสพติดตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีคดีฆ่าผู้หญิงเสียชีวิต1คนในเขตพื้นที่สน.บางยี่ขันธ์ค่ะก็มีหลายคดีค่ะที่ติดตัวอยู่กับนายรุตคนนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยติดคุกค่ะในคดีฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วก็โดนลดโทษเหลือเพียง5ปีแล้วก็ออกมาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะThank you.
ก็ตอนนี้คุณแม่เขาก็มาเยี่ยมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอยู่กับลูกสาวจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลค่ะจากโรงพยาบาลจากโรงไปกับพออ้อมไปบ้าน40โลพี่เบนแค่พอแล้วได้ตัวของนายรุธรายนี้นะคะลูกเพจก็เคยก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็โดนจับเข้าคุกไปแล้ว1รอบนะคะโดนตัดสินให้จำคุก10ปีแล้วก็โดนโทษลดโทษลงเหลือเพียง5ปีนะคะหลังจากนั้นเมื่อช่วงประมาณต้นปี64เนี่ยเขาก็ออกจากคุกมาพอช่วงต้นปี65นี้ก็ก่อเหตุอีกครั้งนึงนะคะแล้วนอกจากนั้นตัวของนายรุธเองก็มีในส่วนของคดีพัวพันกับยาเสพติดด้วยค่ะโชคดีค่ะที่เมื่อวันพุธที่12ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวนายรุธได้ที่บริเวณอพาร์ตเมนต์ที่จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือนางสาวเอออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นสภาพของนางสาวเอก็ถูกทำร้ายนะคะจนบอบช้ำไปทั้งตัวตำรวจก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดพัทลุงค่ะเบื้องต้นก็มีรอยเขียวช้ำแล้วก็มีเลือดออกช่องท้องแล้วก็จะมีในส่วนของกระดูกซี่โครงที่หักค่ะก็เลยทำให้ต้องนำตัวเข้าห้อง ICU รักษาตัวก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เองนางสาวเอก็ปลอดภัยแล้วหลังจากที่อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่จังหวัดพัทลุงก็ปลอดภัยในวันนี้ก็ได้ประสานกับทางคุณแม่ของนางสาวเอรายนี้ให้เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนนะคะก็แล้วก็พี่ปิ๊กเองมูลนิธิปวีณาก็ได้นำตัวของนางสาวแม่ของนางสาวเอนะคะมาหาลูกสาวที่โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงแล้วก็เดี๋ยวแม่เองก็จะดูแลลูกสาวคนนี้จนกว่าจะหายดีนะคะก็ต้องบอกว่าตัวของนายรุธเนี่ยเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมจริงๆนะคะก็มีทางด้านของแม่ของเหยื่อเองรวมถึงทางมูลนิธิปวีณาก็อยากจะให้ฆาตกรรายนี้ถูกประหารชีวิตนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังก่อเหตุซ้ำๆแล้วก็มีการหลอกลวงหญิงสาวอยู่ตลอดค่ะแม่ของคุณปวีณาก็บอกเปิดเผยว่าทางนายรุธเองเนี่ยถูกมีการทำร้ายร่างกายเหยื่ออีกหลายรายนะคะแล้วก็เมื่อช่วงคือนางสาวเอเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดลำพูนนะคะหลังจากที่มีการแชทคุยกับทางนายรุธเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนก็เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนมาหานายรุธที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็มารู้ว่านายรุธเองเนี่ยก็มีการทำร้ายกักขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็มีการกักขังหน่วงเหนียวจนร่างกายเนี่ยบอบช้ำโชคดีค่ะที่ได้ตำรวจนะคะช่วยเหลือได้ทันเวลาก่อนที่เหยื่อรายนี้จะเสียชีวิตนะคะในช่วงที่ตำรวจไปเจอเนี่ยก็บอกว่ามีกระดูกซี่โครงนะคะหักแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายค่ะที่ผ่านมาในรุธคนนี้ก็ถูกตามจับด้วยคดีทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี65หลังจากนั้นก็หลบหนีมาอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็มีการลวงนางสาวเอรายนี้มาที่จังหวัดพัทลุงหลังจากนั้นก็มีการกักขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายในส่วนของนางสาวเอจนกระดูกซี่โครงเนี่ยหักมากหักกว่า9ซี่นะคะแล้วก็มีสันหลัง
กระดูกสันหลังหักด้วยอีกร้าวนะคะอีก3ซี่ค่ะทางด้านของตำรวจเองก็ได้ประสานจับตัวนายรุธเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้นางสาวเอเองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงนะคะทางแพทย์ก็เปิดเผยว่านางสาวเอก็ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะก็สามารถย้ายมาอยู่ในบริเวณของห้องพิเศษเพื่อที่จะให้คุณแม่ของเขาที่เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนเนี่ยมาดูแลแล้วก็ยังมีเหยื่ออีกหลายรายนะคะที่ส่งข้อความมาทางแชท Facebook ของมูลนิธิปวีนาเพื่อบอกว่าในรุ่นคนนี้เนี่ยก็เคยทำร้ายร่างกายของตัวเองด้วยนะคะก็ทางมูลนิธิปวีนาก็พี่ปวีนาเองก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับในรุ่นคนนี้ให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกปล่อยตัวถูกลดโทษแล้วก็ปล่อยตัวออกมาจนมาก่อเหตุแบบนี้ซ้ำอีกนะคะก็ทางเหยื่อแล้วก็ทางครอบครัวเองก็กลัวว่าหลังจากที่เขาถูกจับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาอีกครั้งนึงเนี่ยจะก่อเหตุซ้ำอีกครั้งนึงค่ะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะทิ้งภาพบรรยากาศเอาไว้ที่นี่นะคะก็ภาวนาก็ขอให้นางสาวเอเหยื่อของนายรุธรายนี้หายจากอาการป่วยอาการบาดเจ็บเร็วๆนะคะก็ตอนนี้ก็มีคุณแม่เดินทางมาถึงที่นี่เมื่อเห็นหน้ากันครั้งแรกคุณแม่ของนางสาวเอก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็เข้าไปกอดลูกนะคะหลังจากนั้นก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือหลังจากที่เตรียมเหมือนเป็นเชือกผูกข้อไม้ข้อมือมาจากที่บ้านนะคะเพื่อนำมาผูกให้กับลูกสาวที่กำลังรักษาตัวอยู่พร้อมทั้งบอกว่าแม่จะมาดูแลอยู่ข้างๆนะคะจนกว่าลูกสาวคนนี้จะหายที่ผ่านมาตนเองไม่เคยทุบตีทำร้ายลูกเลยมาเจอลูกสภาพแบบนี้ก็ทำใจไม่ได้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าอยากจะให้ประหารชีวิตในส่วนของผู้ต้องหาเพื่อให้เขาไม่ต้องไปก่อเหตุซ้ำกับใครอีกค่ะขอบคุณลูกเพจที่รับชมรับฟังตลอดไลฟ์นี้นะคะขอบคุณค่ะ